วันนี้วันพระธรรมสวัสดีปีใหม่นะคะเป็นวันที่คุณแม่จะนำเข้าสู่รายการพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยในตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่จะทำให้ทุกท่านที่ดูการถ่ายทอดของคุณแม่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้มองเห็นประโยชน์ร่วมกันแล้วว่าเวลาที่เราทำรายการที่เราย้ำในเรื่องของพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากับผู้คนจำนวนมากแล้วเราก็ปรับให้ธรรมะเป็นสิ่งที่ไม่ยากนะคะเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยโดยเฉพาะการพูดกันถึงเรื่องการเป็นอริยะนะคะอริยะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยหมายความว่าเราจะต้องทำความเข้าใจคำว่าอริยชนคือชนที่ห่างไกลจากกิเลสถ้าคุณถือศีล5วันนี้นะคะคุณตื่นขึ้นมาคุณยังไม่ได้พูดร้ายไม่เบียดเบียนใครทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมก็แสดงว่าศีลโดยเป็นปกติของคุณที่เรียกว่านิจศีลเนี่ยมันสมบูรณ์ที่เราก็ตรวจศีลเราทุกวันเลยพอศีลเราสมบูรณ์เราก็จะพบว่าการที่เรามีกุศลและเจตนาที่จะทำความเพียรชอบในเรื่องที่เพียรที่จะละอกุศลเพียรที่จะทำกุศลให้เกิดขึ้นแล้วก็เพียรที่จะรักษาใจให้ขาวรอบมีขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งมีนิพพานเป็นธรรมอันยิ่งเราฝึกนิพพานชิมลองกันในทุกวันวันนี้เป็นวันที่2ของปีพุทธศักราช2563ลองมาก้าวกันไปทีละวันเลยรายการของเราก็จะเหมือนเราทวนการปฏิบัติธรรมของเรานะคะคุณแม่คิดว่าเราควรจะต้องทำอย่างนี้เราไม่ไปทำรายการแบบคนทางโลกที่ก็จะแข่งกันเรื่องยอดวิวหรืออะไรแต่ว่าเราจะทำให้คนพ้นทุกข์ได้นี่เป็นเจตนาเป็นกุศลและเจตนาเป็นกุศลที่เราจะต้องทำให้เกิดขึ้นทั้งตัวคุณแม่เองแล้วก็ท่านที่กำลังดูอยู่ทางบ้านนะคะในกรณีเนี้ยคุณแม่อยากแนะนำให้ไปดูย้อนหลังเมื่อวานเนี้ยทุกกระจายใจกระจายเนี่ยเป็นเรื่องที่ถอดบทเรียนจากเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อคิดดีเนี่ยแล้วก็ถูกแชร์ออกไปตอนนี้หลายคนนะคะที่เป็นพ่อแม่ได้ขอโทษลูกแล้วนะคะเหมือนอย่างเมื่อวานเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยคุณแม่ก็ไปนั่งตั้งแต่เที่ยงครึ่งจนถึง5 โมงครึ่งนะคะเราก็รู้สึกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่ไม่ส่งผลเลยนะเมื่อวานนี้กลุ่มสุดท้ายที่มาร่วมรอพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์เป็นลูกศิษย์คุณแม่คนหนึ่งซึ่งเคยเป็นนักข่าวนะคะแล้วก็ป่วยพอป่วยแล้วเนี่ยก็ต้องหยุดทำทุกอย่างที่ตัวเองครอบอยู่ในตำแหน่งที่ใหญ่ด้วยนะคะต้องบริหารดูแลคนในสำนักข่าวที่ใหญ่มากในที่สุดเขาต้องหยุดเพราะว่าร่างกายเขาไม่ไหวพอร่างกายไม่ไหวจริงๆร่างกายมันประท้วงเนี่ยเขาก็ได้โอกาสที่จะทำอะไรดีๆเขาได้โอกาสที่จะได้หยุดได้ทบทวนได้ใคร่ครวญและเมื่อวานเนี่ยเขาก็พาครอบครัวมาเขาได้ใช้ชีวิตอย่างคนที่มีโอกาสกับความป่วยทางกายแต่เขามีธรรมะในใจเขาเป็นนักศึกษาปริญญาโทของสาวิกาสิกขาไหลเขาก็เห็นคุณแม่ทำงานจนในที่สุดเลยเขาบอกว่าเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยเขารู้สึกได้ว่าร่างกายเขาไม่ไหวนะคือร่างกายมันก็นะคะมันก็จะแบบพีคขึ้นมาแล้วมันก็จะซบลงไปแต่เขาเนี่ยก็ตั้งสัจจะว่าเขาจะต้องมาถึงคุณแม่แล้วเขาก็มาถึงคุณแม่รู้สึกได้ว่าถ้าความพยายามในการตั้งสัจจะของเรากับอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเรามีความตั้งใจในสิ่งที่เราจะไปถึงอย่างมีความซื่อสัตย์เนี่ยมันถึงก็ถือว่าเป็นการได้เจอลูกศิษย์ในวันที่หนึ่งที่เขาพยายามจะมาถึงเราแล้วก็ได้มาร่วมนะคะวางแผนว่าจะไปช่วยคนมะเร็งที่วัดคำประมงกับอาสาสมัครของเราที่เป็นป้าจอยทั้งที่เขาป่วยนะคะแต่เขาก็ยังมีเป้าแล้วก็ได้มาร่วมหล่อพระอริยทาราคุณแม่ยังเกรงใจลูกศิษย์ว่าเฮ้ยเธอลำบากหรือเปล่าก็บอกไม่เลยคงอยู่ในช่วงที่เขาต้องบริหารจัดการชีวิตของเขาและเขาคงรู้ละว่าเขาจะต้องบริหารจัดการชีวิตของเขาอย่างไรทีนี้พวกเราก็ไม่ต้องรอป่วยไม่ต้องรอถึงกับขั้นที่เรียกว่าเอ้ยเราจะต้องเป็นเวลาสุดท้ายของชีวิตเราถึงจะมาบริหารจัดการชีวิต
เราเริ่มตั้งแต่นี้เลยขณะนี้เลยเช็คศีลบริสุทธิ์ไหมมีจิตที่มันแบบมันผ่องใสบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานหรือเปล่าแล้วก็รักษาใจให้ขาวรอบใช้โอวาทปาติโมกเช็คกรรมเราเลยค่ะมีเช้าตื่นขึ้นมามีกุศลและเจตนาที่จะละอกุศลไม่ทำอกุศลใหม่ให้เกิดขึ้นมีกุศลและเจตนาจะขยันมากขึ้นจะทำกุศลที่ไม่เคยเกิดจะให้อภัยมากขึ้นจะแบ่งปันมากขึ้นจะรับใช้มากขึ้นคุณแม่ก็รู้สึกเลยว่าไอ้สิ่งตัวนี้มันทำให้คุณแม่แข็งแรงนะอันนี้กำลังพูดเทคนิคที่คุณแม่แข็งแรงเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่ถอดรหัสในภาคของประวัติในส่วนหนึ่งที่คุณแม่จะลงทุนและตั้งใจทำจริงๆแล้วก็ให้แจกเป็นธรรมทานกันเลยทีเดียวก็คือเอ๊ะหายป่วยได้ยังไงแล้ววิธีการทำยังไงกายทำยังไงใจทำยังไงแล้วเวลาที่ทำแล้วเนี่ยมันมีอุปสรรคหรือเปล่าเนี่ยติดตามรายการอย่างนี้ได้เลยค่ะคุณแม่ถือเป็นการถอดรหัสพฤติกรรมนะถ้าจะพูดให้มันดูแบบขังหน่อยก็คือถอดรหัสกรรมของเราในกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมฉะนั้นวันนี้เป็นวันพระก็มีทั้งนักบวชที่ตั้งใจจะมาบวชกับคุณแม่ในวันเสาร์ที่5เพราะเนื่องจากว่าเสาร์ที่11เป็นวันเด็กก็ขยับขึ้นมานะคะก็อีก8ใช่ไหม8คนเมื่อวานนี้ก็ให้อบรมแรกไปแล้วว่าไม่ถามหรอกนะว่ามาบวชทำไมถามกันมาเยอะแล้วแต่จะบอกว่าบวชเพื่ออะไรคนที่จะมาบวชจะต้องตั้งใจว่าเป้าของคุณคืออะไรแล้วคุณแม่ก็ให้บอกว่าเป้าเดียวนะที่เราจะต้องไปนะคือพ้นทุกข์ถ้าเรามาบวชเพื่อการพ้นทุกข์โอ้มันเริ่มสตาร์ทตั้งแต่การตั้งใจแล้วมีสัจจะไปเลยทุกวันพ้นทุกข์แปลว่าอะไรแปลว่าการบริหารกรรมเนี่ยแหละเกิดใหม่เลยในกรรมที่เป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่สุจริตด้วยศีลที่เราตั้งใจที่จะเป็นนะว่าขอพระสงฆ์จงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้เข้าถึงพระธรรมวินัยคือมีศีลที่บริสุทธิ์มีกำลังของจิตที่ตั้งมั่นมีสัจจะว่าบวชเพื่ออะไรเพื่อพ้นทุกข์และมีปัญญาในการจัดการฉะนั้นผู้หญิงที่มาอยู่รวมกันที่มาจากหลายพ่อหลายแม่นะก็ไม่มาทะเลาะกันหรอกใครจะมาทะเลาะกันก็ต้องมีหิริแล้วโอตะปะละอายแล้วเกรงกลัวเพราะว่าการปล่อยให้มันมีหนอนหนึ่งตัวเนี่ยหรือเพี้ยสักตัวหนึ่งเนี่ยในทุ่งนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเลยว่านักบวชผู้หญิงที่มีอยู่รวมกันเนี่ยเหมือนเพี้ยลงนาถ้าปล่อยให้มีเพี้ยสักตัวหนึ่งเนี่ยนาจะล่มได้เลยฉะนั้นแค่มีคนที่มีมิจฉาทิฏฐิหนึ่งคนเนี่ยมันยุแยงตะแคงรั่วสังฆาแตกได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ชีวิตเราเนี่ยทำคลุกกรรมเช่นนี้ก็ต้องปรามตั้งแต่แรกเลยคุณจะมาบวชเพื่ออะไรก็ช่างเถอะแต่สิ่งหนึ่งที่คุณเข้ามาบวชแล้วอยู่ในพระธรรมวินัยก็คือคุณทำกรรมที่ทำให้สังฆาแตกแยกไม่ได้เพราะฉะนั้นปากคุณต้องลูดเอาไว้เลยเวลาที่คุณจะพูดถึงใครไม่ดีคุณจะคิดอะไรถึงใครไม่ดีคุณต้องกลับไปถามลมหายใจของคุณเลยว่าขณะนี้คุณหายใจเนี่ยมีสติหรือเปล่าถ้ามีสติคุณก็จะเห็นเลยว่าหนึ่งลมหายใจเข้าที่คุณขุ่นมัวหนึ่งลมหายใจออกคุณก็ต้องรักษาใจของคุณให้ขาวรอบเห็นไหมคะว่าการทำให้รหัสของชีวิตของเรามันดีขึ้นเนี่ยมันมาจากสัจจะก่อนความซื่อสัตย์งั้นวันนี้เป็นวันพระก็มีทั้งคนที่เตรียมตัวที่จะเข้ามานะคะอย่าเข้ามาแบบคนที่ปล่อยปละละเลยเราไม่เลือกปฏิบัติเลยนะคุณแม่ก็ให้นโยบายกับคณะทำงานการตั้งรับบวชหรือผู้ที่ลงทะเบียนผู้ที่จะเข้ามาปฏิบัติชัดเจนเลยให้นึกถึงนางปัจจัตตลาบ้าใบ้ไงมาก็ยังเป็นพระอรหันต์ได้นี่เขายังไม่ถึงขนาดนั้นแต่เธอต้องทำกระบวนการที่จะทำให้เขาเนี่ยมีสำนึกมีหิริและโอตปะเช่นเราไม่ปฏิเสธการบวชใครแต่เราจะบอกเลยว่าการบวชเนี่ยที่ต้องระวังที่สุดคือการบวชเนี่ยว่ายากแล้วนะการรักษาพรหมจรรย์ในขณะที่บวชเนี่ยยากกว่าเห็นไหมคุณผ่านความยากมาทีละขั้นคุณตัดสินใจบวชในผู้หญิง2ล้านคนจะมีสักกี่คนที่มาบวชแต่คุณจำได้หรือเปล่าว่าคิดดีอ่ะมันเปลี่ยนชีวิตของมันจนดีได้เพราะมันบวช5ขวบเมื่อวานนี้ก็มีเด็กพอฟ้ามาบวช5ขวบคนแรกเดี๋ยวนี้จะเข้าปริญญาตรีที่แวนคูเวอร์ละเป็นผู้หญิงงามละไม่ใช่แค่ผู้หญิงสวย
แล้วก็หอมทวนลมแล้วคุณแม่เห็นสิ่งเหล่านี้อยู่คุณแม่มีประสบการณ์ของการตัดสินใจของเด็กๆที่เป็นครูและในที่สุดเราก็พบว่าการเปิดสังฆะของเราเนี่ยให้มันไม่มีมลทินเพื่อต้อนรับคนที่เขาตั้งใจจริงๆที่เขาอยากมาบวชเนี่ยอันนี้คือการร่วมกันสร้างสังฆะสังฆะที่มีมลทินคือปล่อยให้คนสักคนนึงคิดเล็กคิดน้อยมองได้มองทุกอย่างแง่งามไม่เป็นเลยมองทุกอย่างก็ไปจิกตีคิดเหมือนกระโถนอะอย่างเงี้ยจะนักบวชหรือไม่นักบวชเพราะคุณมีกรรมอย่างนี้ของคุณมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่บวชอยู่แล้วพอมาถึงเนี่ยแทนที่มันจะสงบแล้วมันก็ตั้งสัจจะว่าเฮ้ยอกุศลเราจะหยุดคิดถ้ามันตั้งสัจจะว่าอกุศลจะหยุดคิดเนี่ยนะคะการบวชของคุณคือการเกิดใหม่ของคุณเลยอันนี้คุณแม่ก็เชิญชวนเลยนะว่าจะบวชครั้งแรกวันเสาร์นี้ค่ะแล้ววันนี้เขาเข้ามาแล้วค่ะก็จะมีการตั้งกันได้ว่าถ้าคนที่ไม่เคยมาเสถียรเลยอย่างน้อยก็ต้องมาอยู่กันสักศุกร์เสาร์อาทิตย์หนึ่งหรือมาอยู่กันสัก 2-3 วันเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยคุณเปลี่ยนใจได้นะถ้าคุณไม่อยากบวชไม่มีใครเขาว่าอะไรคุณนะแต่คุณอย่ามาบวชแล้วทำลายพระศาสนานะนั่นเป็นกรรมที่คุณต้องระวังมากเลยเพราะนรกมันลึกนรกก็เต็มไปหมดแล้วไม่มีที่ว่างแล้วอย่ามาบวชแล้วตกนรกเลยเสียเวลาเราก็ต้องการทีมเวิร์คที่แข็งแรงเราต้องการทีมเวิร์คที่สามารถนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยไปฉุดช่วยคนก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแหละคุณแม่นั่งดูการทำงานตลอด28 29 30 31 1 5วันเนี่ยเพราะกำลังของนักบวชแข็งแรงโอ้ต้องดูวันสุดท้ายวันที่31เนี่ยเราก็หมดแรงกันแล้วแหละแต่ว่าเราก็เห็นเลยว่าการยืนแล้วให้ศรัทธาต่อผู้คนที่จะกลับไปแล้วเริ่มรู้สึกว่าถ้าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเขาได้บวชเรียนแล้วเขาก็เห็นว่าชีวิตของการบวชเรียนมันมีแง่งามแล้วมันก็ทำให้ชีวิตของเขางอกงามเนี่ยคนคนนั้นก็มีบารมีไปแต่ถ้าเรามาเจอแม่ชีสักคนหนึ่งแวดเหมือนชาวบ้านมันก็อาจจะไปทำลายพระศาสนาคือไปทำลายศรัทธาของผู้คนฉะนั้นผู้ที่จะบวชใหม่เข้าใจไหมการบวชจะเปลี่ยนรหัสได้ก็ต้องเปลี่ยนอะไรคะเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนกรรมคืออะไรคะคือการกระทำการกระทำยังไงคะคือกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมคุณแม่ก็ยินดีต้อนรับเธอทั้ง8คนอรหันต์8ทิศแล้วกันนะรุ่นนี้มาเลยเป็นรุ่นแรกนะเป็นรุ่นแรกจะอะไรมาก็จบเถอะแล้วก็ให้เกลี้ยงกล่าวไว้แล้วก็มีวิธีการที่จะบอกว่าจากนี้เนี่ยจะมีธุดงควัตละคือมาบวชอย่างน้อยเราตั้งไว้9วันเพื่อการก้าวหน้าเนี่ยพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยได้ความเข้าใจในเรื่องพระธรรมวินัยรู้เรื่องศีลคืออะไรธรรมคืออะไรมีกายภาวนามีศีลภาวนามีจิตตภาวนามีปัญญาภาวนาก็จะเอาไปธุดงควัตที่นู่นเลยไปอยู่ธุดงที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่ออะไรก็เพื่อให้ได้อยู่กับตัวเองถึงแม้ว่าจะทำการงานใดก็ตามแต่กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานนะคะถ้าไม่ได้อ่อนแอเกินไปคุณแม่ว่าการไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ก็จะเป็นอีกหนึ่งในแง่งามเดี๋ยวต้องถามคนที่มาละรุ่นที่แล้วเนี่ยถ้าทำความดีความงามเอาไว้มันก็จะกลายเป็นอะไรคะก็เป็นรุ่นพี่อ่ะลองเดี๋ยวคุณแม่ตั้งคำถามเธอใช้ยักหน้าเอาก็ได้นะเพราะไมโครโฟนมันต้องลุกไปแต่คุณแม่ไม่ลุกถามใหม่ใช้ยักหน้าเอาเธอว่าการไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์หลังจากที่เธอบวชแล้วเนี่ยเธอก็ไปกันทางนั้นน่ะเธอรู้สึกมันมีแง่งามไหมมีแง่งามเธอคิดว่าถ้าเราจะทำทั้งปีเนี้ยนี่ถือเป็นการหาลือในสังฆะนะไม่ได้คิดจากใครคนใดคนหนึ่งหรือแม้แต่คุณแม่นะแต่คุณแม่ให้คำแนะนำว่าในกรณีที่เธอไปอยู่แล้วมันดีเนี่ยถ้าเราจะให้ทุกรุ่นได้เห็นว่าเสถียรธรรมสถาน1มันเป็นอย่างนี้เสถียรธรรมสถาน2ที่หุบเขาโพธิสัตว์เนี่ยเขาก็บริจาคเรามาก็เพื่อให้เราสร้างนักบวชผู้หญิงที่มันมีความเข้มแข็งทั้งกายและใจเธอคิดว่ามันเป็นข้อตกลงที่เธอสนับสนุนไหมสนับสนุนโอเคเนี่ยอันนี้ถามง่ายๆคุณแม่อยากให้กำลังใจนะคุณแม่รับนักบวชผู้หญิง2คนกลับมาเพื่อจะให้เขาได้เปลี่ยนบรรยากาศบ้างเราก็เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาไอ้ไปอยู่ทางโน้นก็ต้องกลับมาที่นี่บ้างเพราะมันเดี๋ยวมันจะเป็นเจ้าสำนักแบบประมาณที่แบบนั่นไปซะจะหันไปถามคนที่กลับมาเปลี่ยนพื้นที่บ้างไปบ้างมาบ้างรู้สึกเป็นยังไงดีไหมไอ้พวกดีก็ตอบดีอยู่นั่นน่ะไอ้พวกคุณแม่จะบอกอะไรให้สิ่งที่มันน่าสนใจมากก็คือว่า
บางทีเราอยู่แล้วเราติดที่เกินไปเหมือนเราอยู่กุฏิเนี้ยเราก็อยู่กุฏิเนี้ยไปจนตายไม่เจริญรุ่งเรืองหรอกจริงเรามาเพื่อไม่ครอบครองหรอกเชื่อไหมคะว่าการออกธุดงค์เนี่ยก็เพื่อไม่ให้ยึดติดกลับกลายเป็นดีถ้าดูสิมีคำชมบอกว่าหน้าบ้านวันที่31คนสวดมนต์ไม่ใช่มา 1,500 นะคะ 3,000 วันนั้นนะ 3,000 ยืนกันขาแข็งเลยที่หน้าบ้านก็ไม่ชี3คนก็ได้รับคำชมเชยว่าโหไข้ขึ้นไปกัดไม่ปล่อยทำงานส่งคุณแม่ว่าก็ดีเนาะฮะไปอยู่ที่ดุ้นก็กางงกางแงงกาฟัดกาเฟียดอยู่เนี่ยคน2คนตายไปก็แค่เนี้ยที่ชีวิตมันกว้างใหญ่ชีวิตมันมีความสำเร็จเยอะมากลูกเยอะมากจริงๆชีวิตมีวิธีการที่จะเข้าสู่ความสำเร็จเยอะมากนี่ตอนนี้คุณแม่เริ่มนี่ก่อนนะเริ่มบวชที่นี่ไปอยู่ที่โน่นแล้วก็เดี๋ยววางแผนบวชที่นู่นมาอยู่ที่นี่ก็มาบ้านเดียวกันน่ะธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมษานี้ยังคิดเลยว่าเอ๊ะบวชที่หุบเขาโพธิสัตว์เล่าเด็กๆมาที่นี่ไม่ต้องบวชที่นี่หรอกไปเลยเด็กไปเลยไปถึงหุบเขาโพธิสัตว์เลยพ่อแม่มันจะไปเยี่ยมยากหน่อยอยู่ที่นี่มันปนเปื้อนไปด้วยพิซซ่าแมคโดนัลด์โดนะคุณยายก็ปวดหัวโอ้มันอะไรกันนักหนานะคะแต่ต้องบวชนะเมษานี้ต้องบวชนะเพราะอะไรเพราะไอ้คิดดีก็ดีไอ้พอฟ้าก็ดีมันบอกแล้วนะว่าชีวิตมันดีได้เพราะการบวชน่ะแล้วเราจะไปกราบเคสคนนี้ซึมเศร้าไม่บวชคนนี้ไบโพล่าไม่บวชคุณเป็นอะไรคุณแม่ถามคุณน่ะเป็นอะไรถึงไปตัดสินคนอื่นเขาแล้วคุณรู้ไหมล่ะว่าคุณเป็นอะไรเนี่ยเห็นไหมหน้าที่ของคุณต้องรู้ว่าคุณเป็นอะไรส่วนกับคุณต้องเข้มงวดกับตัวเองและผ่อนปลนกับคนอื่นนี่คือคาถาที่คุณแม่ให้เลยคุณต้องเข้มงวดกับตัวคุณเองแล้วคุณต้องผ่อนปลนกับคนอื่นคุณจะไปปิดกั้นคนอื่นที่เขาจะเป็นอริยชนได้ไม่ว่าเขาจะสตาร์ทมาอะไรก็ตามแต่อย่าให้เขาทำกรรมที่มันเป็นคลุกกรรมในสังฆะของเราอันนั้นแหละที่เราจะต้องมีระเบียบวินัยนะเมื่อใดที่มีธรรมวินัยเราก็แข็งแรงก็จะปล่อยให้คนบ้าๆบอๆมาเดินเฉียดไปเฉียดมาให้มันระคายผิวไม่ใช่คนไหนเอาสายศีลล้อมก็ต้องล้อมคนไหนบอกเก่งนะก็ไม่เป็นไรอ่ะไปอยู่แบบสบายๆเดี๋ยวมันก็รู้เองแหละไม่ต้องไปลงโทษอะไรไม่ต้องไปขุ่นมัวอะไรชีวิตเป็นอย่างนี้ถ้าเปรียบกับบ้านเรือนล่ะบ้านเรือนเมื่อคืนนี้คุณแม่ตื่นมาตีสองอีกแล้วเป็นเวลาตื่นคุณแม่เลยคุณแม่ก็ทวนไอ้รายการทุกกระจายใจกระจายเพราะว่ามันมีประเด็นพอดีคุณแม่รู้ตัวละครด้วยนะโอ้โหมันชื่นใจมากเลยถ้าเรารู้ว่าเอาอย่างพี่ต๊อบเนี้ยพี่ต๊อบมาที่นี่ก็ยังเป็นหนูอยู่นั่นแหละหนูนะเจ้าข้าเนี่ยอยู่ที่อื่นก็เป็นเจ้าพ่อไปแล้วแต่พี่ต๊อกมาบวชแล้วคุณพ่อให้งานทำเลยคุณแม่ก็ไปเนี่ยหมู่บ้านปัญญาเดี๋ยวจะหาวิธีการไปทุดงหมู่บ้านปัญญาสนามกอล์ฟปีละหนไปเยี่ยมบ้านลูกศิษย์ปีละหนเนี่ยพอมันได้บวชมันเกิดใหม่มันเกิดความได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจคุณแม่จึงมั่นใจว่าการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาคือการไม่ปิดกั้นคนด้วยความดูถูกของเราที่ว่าแกเนี่ยก็ได้แค่นี้แหละไปไหนมากกว่านี้ไม่ได้หรอกโหอันนี้มันมิจฉาอย่าได้มีบอกเลยหาให้ได้เลยไอ้คนนี้มันมีข้อดีตรงไหนหาให้มันรอบตัวเลยที่จะช่วยมันไปถึงที่สุดอย่างเงี้ยเป็นปีเนี่ยพ้นทุกข์ร่วมกันชื่อรายการอะไรคะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยฉันก็ทำอยู่เนี่ยแหละพวกแกก็ขวางซ้ายขวางขวาเบี้ยวไปหมดพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยเอามาจากคำสอนจากพระโอษฐ์ที่บอกว่าการเป็นอริยะไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยอริยชนตั้งแต่ศีล5ละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาไม่มีคือจริงๆแล้วไอ้สักกายทิฏฐิเนี่ยมันเป็นอาการเหมือนไอ้ความเข้าไปยึดถือเกาะเกี่ยวว่านี่คือกายชั้นใจชั้นน่ะนี่คือกุฏิชั้น
นี่คือสิ่งที่ฉันชอบกินโต๊ะนี้ฉันนั่งถนนนี้ถ้าฉันเดินแกอย่าเดินอะไรประมาณมันดูเหมือนคนติดคุกไหมฮะยังมียังมีปีนี้ยังมีไอ้นี่ก่อนมีคนดูไหมเนี่ยเออเหรอ300จ้าโอ้สาธุนะจ้าวันนี้ก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะจะถ่ายทอดตอนไหนดีตอนนี้แหละเพราะว่าก็คิดว่าจะมีคนปฏิบัติธรรมก็มีคนปฏิบัติธรรมจริงๆนะในที่จริงนะเนี่ยถ้าเขาเปิดก็จะได้อ๋อมันเปิดไม่ได้เพราะมันเป็นมือถือใช่ไหมอ๋อเป็นมือถืออาจจะเรื่องที่หนึ่งคือเด็กๆบวชยิ่งดีประกาศเลยเมษานี้มาบวชกันเด็กๆนะคะปิดเทอมแล้วก็จะเอาเด็กที่หุบเขาโพธิสัตว์มาบวชเดี๋ยวขอไปดูกันว่าจะสร้างตรงนั้นให้มันเป็นแคมป์พักแรมได้ยังไงเพราะเดี๋ยวเดือนกุมภาพันธ์ท่านเจ้าคุณโพเนี่ยจะไปก่อนจะไปเยี่ยมจะไปจำวัดหนึ่งคืนนะถือเป็นนิมิตหมายของคุณแม่มากท่านเป็นเจ้าวาดวัดทานน้ำไหลอายุ88ปีนี้ก็ต้อง89แล้วโอ้ถูกความเมตตาของครูบาอาจารย์ลูกศิษย์เบื่อไม่ได้เลยอะทำงานเหนื่อยไม่ได้เลยแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นเดือนใหญ่ที่พวกเราเองก็คงต้องเหนื่อยกันหน่อยเพราะฉะนั้นมาบวชกันนะคะวันนี้วันพระธรรมสวัสดีก็มาชวนกันใครอยากบวชมาเลยใครอยากปฏิบัติมาเลยค่ะไม่ปิดเลยค่ะมาได้ทุกวันใครมีสิ่งใดที่คุณแม่รับใช้ได้อ๋อคุณแม่ขอชมเมื่อวานนี้เนี่ยคุณแม่ก็คือทุกคนเขาสลับกันพักแล้วทุกคนตกกระจายคุณแม่กินข้าว15นาทีเที่ยงครึ่งคุณแม่ลงรับแขกอีกแล้วคุณแม่เป็น OPD อ่ะนั่งข้างหน้าสแกนแล้วส่งต่อเหมือนอย่างนั้นเลยเพราะว่าอะไรเนาะก็อยากทำกุศลนะวันทำมาแล้วทั้งปีก็รู้ละแต่พอสอนทีมเป็นปีที่จะต้องฝึกสร้างทีมสุดท้ายเลยคุณแม่ก็เจอคนบางคนก็คิดนะพอป่วยก็ไปคิดเรื่องกรรมเวรกรรมเจ้ากรรมในเวรไม่ใช่ป่วยตอนนี้เวลาเตือนว่าจบยังจบยังไอ้เรื่องนั้นอ่ะยังไม่จบจบไม่เป็นแต่ไม่หายใจปัจจุบันแต่ไปเชื่อหมอผีที่ไหนบอกว่านี่เป็นโรคกรรมเจ้ากรรมในเวรมีที่ไหนอ่ะมันก็มีปัจจุบันกรรมนี่แหละไม่ทำก็เลยต้องส่งเข้าไปช่วยที่จริงพวกภูมิแพ้หายใจไม่ออกอันนี้เจอเกลือหิมาลายัน250ล้านปีก็จอดแล้วกรรมปัจจุบันแล้วหายใจตรงนี้แล้วออกซิเจนอยู่ตรงนี้แร่ธาตุทั้งหลายอยู่ตรงนี้รู้จักการกินอยู่หลับนอนแล้วก็มีอานาปานสติเราก็จะกลายเป็นคนที่แข็งแรงเพราะอะไรเพราะมันเกิดกุศลเซลล์นั่นคุณแม่จะบอกว่าพวกซึมเศร้าก็ดีพวกป่วยอะไรก็ดีเนี่ยต้องเอามาขยับพอเอาเข้ามาขยับแล้วให้อานาปานสติก็อานาปานสตินี่แก้ได้ทุกโรคนะฝึกเลยแล้วก็ฝึกหายใจเข้าแบบชนิดที่ลึกโล่งโปร่งเบายกหนอกแก้มขึ้นหายใจเข้าทางจมูกอ่อนโยนเวลาที่หายใจเข้าทางจมูกแล้วหนอกแก้มยกขึ้นเนี่ยมันบางเบามากเลยแล้วก็อั้นออกซิเจนไว้อย่าลืมรอยยิ้มน้อยๆอยู่บนใบหน้าของเราเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยพอมันเนี่ยมันมี V shape นะเอาให้มันสมกับที่เขาค้าขายกันเลยละอ่ะ V shape พยกโหนกแก้มขึ้นมันก็ V shape จริงมั้ยลูกหายใจเข้าลึกลูกนะลองหน้างอคิ้วขมวดอ่ะแล้วคอหักด้วยหายใจมันเป็นไปไม่ได้หรอกลูกออกซิเจนมันจะเข้าได้ยังไงอย่างเงี้ยไม่เอายืดตัวขึ้นยกคอให้ตั้งหัวคิ้วไม่ขมวดแล้วนึกถึง V shape เดี๋ยวไม่ต้องใช้มือเลยเนี่ยยกหนกแก้มขึ้นยิ้มค่ะยิ้มตรงนี้มันก็จะยกขึ้นจริงไหมคะหายใจเข้าค่ะเข้าไปลึกอั้นไว้1 2 3พ่นออกทางปากจีบปากหน่อยจีบปากหน่อยแล้วก็ให้หมดแค่นี้ขอโทษนะนิสัยเกเรเสงเข่งทั้งหลายหายหมดเพราะว่ามันมาจดจ่ออยู่กับอีตรงเนี้ยนี่จริงๆอ่ะถ้าอาจารย์พุทธทาสบอกโอ้ยนิพพานอยู่ที่ปลายจมูกก็คืออานาปานสติเนี่ยรายการของเราก็จะสอนอย่างนี้แล้วไม่สอนแบบ how to สอนปฏิบัติเลยวันนี้เราจะบอกว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ถ้าเราหายใจเป็นเราจะไม่ตายทั้งเป็นกายานุปัสสนาภาวนาเวทนานุปัสสนาภาวนาจิตตานุปัสสนาภาวนาและปัญญานุปัสสนาภาวนาก
คุณแม่จะสอนให้แบบชนิดง่ายง่ายต่อไปติดตามตอนต่อไปพรุ่งนี้จะทำรายการตอนไหนเดี๋ยวเราค่อยว่ากันนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้วันศุกร์อีกแล้วมีคนเข้ามาปฏิบัติอีกแล้วค่ะวันนี้ก็นะคะจะมีคณะแม่ชีธิราอ้าวคนไหนล่ะค่ะสัมภาษณ์สิมาบวชแล้วไม่ถามนะว่าอะไรดีข้างนอกถามว่าเปลี่ยนแปลงอะไรในตัวเองได้บ้างเอาเข้าไปใกล้ๆเลยอ่ะชมพู่ชมพู่เปลี่ยนแปลงนี่นะเนี่ยบวชอีกวันคือเวลาพวกเรามีคนที่อยู่ในวงการบวชเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้พูดชื่อเขาเพื่อจะเป็นโลโก้เขาแต่เห็นว่าคนทุกวงการมาบวชแล้วตอนนี้หมอเขามาบวชพยาบาลทนายความนักบัญชีนักธุรกิจเจ้าของธุรกิจก็บวชกันทั้งนั้นแหละเปลี่ยนแปลงอะไรตัวเองเอาสักอันเดียวเมื่อวานนี้แม่มายิ้มเชียวแม่มายิ้มเลยนั่งมาโก้เลยแม่อยากมาเออพี่สาวถามว่าอยากมาไหมเพราะว่าส่งวีดีโอคอลไปคุยกับแม่แม่ก็ยิ้มจากที่ไม่คุยวันพี่สาวก็ไม่คุยเลยนะคะพอเราวีดีโอคอลไปแม่ยิ้มแล้วก็คุยแม่ให้พรเจอคุณแม่ให้พรอายุยืนยืนแกให้พรฉันไม่ใช่ฉันให้พรแกนะฮะนั่งอายุยืนยืนยิ้มชอบคงชอบคงเห็นลูกเป็นภาพเป็นกรรมนิมิตคตินิมิตที่จะอยู่จนตายเลยเนี่ยที่ลูกบวชให้นะจริงอันเนี้ยเรื่องจริงเลยเพราะฉะนั้นดีแล้วที่กตัญญูคนที่กตัญญูจริงๆก็คือต้องให้เห็นว่าแม่หรือคนที่เรารักเนี่ยโล่งใจกับเราเลยว่าเราอยู่ในศีลในธรรมที่ปลอดภัยอ้าวคนต่อไปเอาสั้นๆเลยจ้ะเห็นคุณค่านะเห็นไหมเด็กฟังว่าเขากำลังจะศึกพี่ตอบเป็นแบบนี้นะคะที่แรกก็คือได้ตอบแทนว่าคุณพ่อแม่นะคะแล้วก็การให้บริการแก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่แก้ปัญหาตรงสถานที่ได้เขาได้ตอบอะไรก็เป็นการเขาให้ได้ที่เขาทำนะคะสุดท้ายอยู่อเมริกาเนาะอ๋อที่บวชนั่นนะแต่วันนี้ลาก่อนแต่ยังไม่ได้ศึกใช่ไหมรอศึกโอเคบวชกี่วันนะลูกมาจากอเมริกาเนี่ยอ๋อ9วันอยากไปหุบเขาหน่อยมั้ยเห็นไหมจะได้เอาไปคุยได้ไปแน่เดี๋ยววันที่6ไปส่งก่อนค่ะคืออย่างนี้คือคุณแม่เนี่ยอยากให้ทุกคนได้ลองไปอยู่อย่างชนิดที่มันไม่มีอะไรเป็นของฉันอันนี้สรุปเลยนะคือถ้าเราอยู่ที่นั่นแล้วมันไม่มีอะไรเป็นของฉันเนี่ย
มันจะง่ายต่อการเติบโตทางจิตวิญญาณนักบวชฟังว่าเราออกจากความคับแคบของบ้านเรือนที่มันไม่มีอะไรเป็นของฉันได้ยากคือถ้าเราอยู่ที่บ้านน่ะมันจะของฉันไปหมดน่ะอยู่ที่ไหนนานๆมันก็จะของฉันไปหมดแม้กระทั่งมุมกินข้าวนี่ยังของฉันเนี่ยไอ้พวกยังมีของฉันเนี่ยโสดาบันก็ไม่กระดิกนะถึงจะศีล5บริสุทธิ์มันไม่ได้ถอดถอนสักกายทิฏฐิแล้วสงสัยไปหมด สงสัยแม้กระทั่งในข้อตกลงมันก็เปลี่ยนได้ทั้งนั้นล่ะลูกเหตุเปลี่ยนผลมันก็เปลี่ยนอยู่แล้วถ้าเราเป็นคนที่มีปัญญานะเราก็จะจัดการทุกอย่างที่มันสามารถจะอยู่ในข้อปฏิบัติหรืออยู่ในสิ่งที่มันนอกข้อปฏิบัติแต่มันเป็นไปเพื่อบรรลุธรรมมันหาวิธีการได้ทั้งนั้นนายไปเอาสาวน้อยคนนั้นมาออกรายการหน่อยสินั่นน่ะมาอยู่หลายวันแล้วนั่นน่ะมามาไปจุงมาสิน่ะอยากให้ดูว่ามาบวชมาปฏิบัตินะฮะบูมยังอยู่ป่ะบูมมาไม่สิน่ะดารานั่นแหละจะไปวันนี้แหละไม่ใช่บวชนั่นแหละใส่แว่นดูสิหาตัวเองไม่เจอแล้วว่าเราอ่ะน่ะหันไปไหนลูกหนูชื่ออะไรลูกหนูอ่ะเอามานี้เออมหายายปะคนไหนที่เป็นดาราอาไม่ใช่เหรออาคนเป็นดารากลับไปแล้วเหรอเอากลับไปไม่ใช่องั้นมาคนนี้ดาราตัวจริงมานี่มาหาคุณยายซิมาแหมหน่วยนาฏเลยอ่ะมาหาคุณยายมาตรงนี้มาตรงนี้คุณยายนึกว่าหนูกลับแล้วหนูมาอยู่กี่วันเจ้าคะอยู่กี่วันลูกอยู่กี่วันแล้วค่ะแล้วจะกลับเมื่อไหร่ลูกจะกลับเมื่อไหร่แล้วค่ะอาจจะกลับบ้านเมื่อไหร่วันนี้เหรอวันนี้ค่ะก็อยู่ที่นี่ชอบไหมคะอยู่ชอบค่ะชอบอะไรลูกชอบที่นี่ค่ะชอบที่นี่ชอบตรงไหนอ่ะชอบย่าป้ายายจ๋าอ๋อชอบยายจ๋าอ่ะกอดหน่อยอ่ะงั้นมากอดยายจ๋ามาชอบยายจ๋าเด็กๆก็มาได้เห็นไหมคะเนี่ยค่ะอ่ะเล่นได้แล้วลูกโหดูชุดเธอสิคะเซ็กซี่มากแต่เขาก็เจอคุณยายเขาก็เข้ามาหาจริงๆนะก็เป็นโอกาสแล้วล่ะวันนี้ก็ได้เห็นแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะจบรายการก่อนแล้วจะให้ขอขมาสุดท้ายเลยก็คือถ้าท่านรู้สึกได้ว่าท่านต้องการเพื่อนท่านต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะเข้าใจในสิ่งที่ท่านอยากจะเกิดใหม่มีชีวิตที่ดีขึ้นเสถียรธรรมสถานก็เป็นบ้านของพวกเราทุกคนนะคะก็ลองใช้จะมาปฏิบัติธรรมจะมาบวชหรือจะไปเป็นอาสาสมัครทั้งที่เสถียรหนึ่งหรือที่หุบเขาโพธิสัตว์คุณแม่ยินดีทั้งสิ้นเลยเรามีบ้านที่ทำให้เรากลับมาเห็นหัวใจของเราไม่มีการตำหนิติเตียนเราจะคบกันอย่างนี้นะเราคบกันที่ปัจจุบันอดีตเราจะเคยทำอะไรไม่ดีมาแต่คนที่อยู่ข้างหน้าเราคนนั้นเป็นคนพิเศษสำหรับเราอย่าดูถูกเขาและให้โอกาสเขายังเต็มที่ที่จะพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิสุดวิสัยนะคะรายการวันนี้ก็ดำเนินมาพอประมาณแล้วในครึ่งชั่วโมงซึ่งก็เรียกว่ายาวนะคะแต่อยากจะบอกว่าในความตั้งใจของคุณแม่ก็คือเราจะให้ธรรมะกันในทุกๆวันและเราก็เชื่อว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงนะคะขอบพระคุณที่ติดตามพวกเราอยู่และอย่าลืมนะแฟนคลับวันที่9มาทานข้าวกลางวันด้วยกันนะคะแล้วก็เปิดคอนเสิร์ตเขามีมินิคอนเสิร์ตนะคะวันที่9ไม่ใช่คุณแม่เล่นนะฮะบรรดาคน5คนบรรดาพี่แอมพี่ปานพี่เจี๊ยบพามาน่ะคุณยายก็จำไม่ค่อยได้ก็ติดตามเลยช่วงนั้นเข้าใจว่าเขาน่าจะมีการถ่ายทอดด้วยใครที่อยู่ที่ต่างประเทศนะคะก็มาลำบากก็ชื่อคอนเสิร์ตโอมตาเรตูตาเรตูเรเซเลเบชั่นพบกันกับตัวจริงเสียงจริงของศิลปินเหล่านี้ในวันที่9แต่พบกับคุณแม่ทุกวันนะคะในพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยนะคะขอให้พระธรรมคุ้มครองขอให้คุณรู้ว่าชีวิตของคุณจะพ้นทุกได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยยกมือเคารพตัวเองได้เลยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ